สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำชาธีรนัทอวดภาพบ้านหลังใหม่เตรียมนับถอยหลังเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วล่ะครับสำหรับสาวน้ำชาธีรนัทที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวน้ำชากันเพียบล่าสุดสาวน้ำชาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพภายในบ้านหลังใหม่มูลค่า100 ล้านบาทโดยสาวน้ำชาได้เผยว่าบ้านที่แม่สร้างบ้านนี้เป็นบ้านที่ค่อยๆสร้างหลายปีมากค่อยๆทำไปเรื่อยๆคนที่คอยตากแดดดมฝุ่นลุยหน้างานจัดแจงจัดการเรื่องปวดหัวทุกอย่างคือคุณแม่บ้านที่มาจากน้ำพักน้ำแรงความตั้งใจทุกจุดทุกดีเทลไม่มีแม่ชาก็คงไม่มีบ้านหลังนี้ยิ่งช่วงที่ชาท้องชายิ่งไม่ได้เข้าไปหน้างานเลยเพราะคือความเสี่ยงเจอคนเยอะได้แต่ดูประสานงานผ่านโทรศัพท์แต่แม่รวยโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะจะให้บ้านเสร็จทันเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องขอบคุณคุณแม่สำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มอบให้นะคะซูเปอร์มัมแคนเวทฟอร์เอาFamily Home Aside Big Mom ร้านแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเฟอร์นิเจอร์ของในบ้าน DM มาได้นะคะช่วงนี้หาของเข้าบ้านเยอะมากนี่ขนาดยังไม่เสร็จแต่ก็เห็นความหรูหราอลังการแล้วล่ะครับเรียกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณแม่ของสาวน้ำชาและเธอเองตั้งใจสร้างให้กับลูกชายและครอบครัวมากๆไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆภายในบ้านสาวน้ำชานั้นก็ใส่ใจทุกอย่างเป็นอย่างดีเพื่อเบบีตัวน้อยๆที่จะออกมาลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนงานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณแม่ทุ่มทุนสร้างจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ